สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่เจนจะพามากินตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับเชียงรายสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคลิปวิดีโอใหม่ของเพจไม้ม้วนแกลเลอรี่นะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคลิปวิดีโอใหม่ของเพจไม้ม้วนแกลเลอรี่นะคะวันนี้ Walk KL จริงๆแล้วเรามีแพลนว่าเราจะไปลำปางไปเยี่ยมคุณย่าค่ะแต่สุดท้ายแล้วคุณย่าก็ไม่อยู่กับเรานะคะก็จะเป็นบรรยากาศของงานของคุณย่าและก็งานไว้อาลัยย่าค่ะพี่แก้วค่ะขอให้คุณแม่ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้านะคะส่วนลูกๆก็จะดูแลตัวเองก็อยู่เพื่อรอคอยสักวันหนึ่งเราคงได้เจอกันเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานกันเลยค่ะคือ
ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่เจนจะพามากินเขาเรียกว่าอะไรข้าวซอยอิสลามนะคะที่จังหวัดลำปางค่ะแม่เจนมาเยี่ยมคุณย่าตอนนี้คุณย่าอยู่ที่โรงพยาบาลลำปางคุณย่าไม่สบายนะคะหลังจากที่เราออกจากโรงพยาบาลวันนี้เราก็จะพาญาติที่เป็นอิสลามนะคะมาทานข้าวซอยอิสลามที่ลำปางของเรานะคะตอนนี้เราได้มาเป็นข้าวซอยไก่นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะชิมกันอาจารย์เทโลกำลังชิมเป็นอะไรคะข้าวซอยเนื้อข้าวซอยเนื้อมาทานกันเลยค่ะโอ้ยสวย
รับฟรีโรงบริจาคทำบุญซื้อโรงบริจาคนำส่งฟรีวัดผู้ภัยมูลที่หน่วยอาสาการรับส่งเคลื่อนย้ายศพจากโรงพยาบาลหายใจไม่ออกโวยบอกสุรชัยร่วมลงด่วนพันใจสโลแกนโรงพยาบาลลำปางที่พักคนค่ะยังไปเยี่ยมคุณย่าที่โรงพยาบาลนะคะแต่ตอนนี้คุณย่าได้เสียชีวิตลงแล้วคุณย่าคำเป็นคุณแม่ของคุณไพโรจน์นะคะศาลาประชาได้รับคุณแม
าเป็นคนคนเมื่อก่อเท่าจะเอาอย่างมาอาจนั่นอันว่าเขาเพราะคนทองจิตขั้นเอาติดตัวไปก็ได้เลยเฮาหลักศพเขาป่าช้าก็ฝังก็เผาชีวิตคนเฮาก็มีเต้าอันเมื่อยับเบาะตาจะไปคึกขั้นกู้จากตัดบันจากมิตรอยู่อยู่คิดประกอบชีวิตบุกคิดไปสร้างตาดีขั้นสั่งเอาให้ยามตายเป็นผีย้อนลอยกอดเนียนตกมาต้องให้ข้ามาต้องให้
ากันว่าตะวันก็ทำงานเด้อร้านมันจะร้ายนะจะขอวอนดาวบนฟ้าให้นำพาเจ้าไปดังใจหวังสักเพียงครั้งนี้อันหลับฝันดวงชีวันของฉันจะไปหาอยากจะขอจันทราช่วยพาเธอดังวันสุดขอบฟ้าหรือสวงสวรรค์ดวงชีวันของฉันจะไปหาดวงชีวันของฉันThank you.
ไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไม้ไหมกันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ